ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับผมสลับเกมคู่ระหว่างแมนยูกับทางเชลซีซึ่งสลับภาพว่ามันเป็นเกมที่สรับผมมันดูค่อนข้างน่าบเบื่อพอสมควรนะครับสลับเกมนี้นี่ซึ่งอันที่ยิงลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ก็ยังดูรุนกว่าแหละแต่ว่าลิเวอร์พูลชนะครับเกมนี้มันจบเสมอโดยสถานการณ์แมนยูน่าเป็นหัวมากครับเพราะว่ามีแค่12แต้มจากการแข่ง10นัดเองนะเออถือว่าน้อยมากนะครับผมแต่ทางเชลซีมันยังท็อปโฟเหมือนเดิมนะอ่ะไม่เป็นไรโดยที่ แมนยูที่มาในวันนี้นะครับผมผมก็น่าจะแบบว่าชุดทีมนี่มันดูแบบมันดูน่าจะแบบไม่ค่อยฟิตเท่ากับทางเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีแบบไม่ได้พักมันเลยเพราะว่าในช่วงที่เกมการสัปดาห์เชลซีมันใช้ตัวสารองหมดเลยเว้ยเออและคราวนี้อ่พอมาเป็นแมนยูอ่ะแมนยูนี่มันแบบมีตัว ตัวจริงนี่แทบจะหมดทีนะแต่การสัปดาห์นี้แค่จะก๊อปมาเลยนะครับผมโดยที่ก็บอกไปเลยว่าเชมแมนยูนี่น่าจะกรอพรบพอสมควรเพราะว่าดูช่วงประมาณนาทีที่70อะเออแมนยูเริ่มวิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆนาทีที่70นะเนี่ยแมนยูเริ่มเริ่มเริ่มจะหมดแรงกันหมดแล้วนะครับ แต่ว่าทาง Chelsea เชลซีเนี่ยเนื่องจากมันมีตัวเยอะมันก็แบบส่งตัวเลยก็ยังพอไหวอยู่ก็อเสียวเสียวเสียวเหมือนกันนะสำหรับทางแมนยูกับทางเชลซีไอ้สเสียวเสียวเหมือนกันนะครับผมสำหรับทางแมนยูนี่ซึ่งแมตช์นี้นะครับผมคนที่น่าผิดหวังเลยคนแรกเซอร์กซีเพิ่งลงมาแบบไม่มีความเร็วอะไรเลยไม่รู้ว่าเทนหามันซื้อมันได้ไงแบบด้วยอะไรไม่เร็วเลยนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือกานาโชที่แบบโอกาสพอแล้วยิงทิ้งยิงขว้างโอ้โห,โโหเฮ้ยเหนื่อยใจ และแบบบางทีทีเมนยูมันก็โวยเยอะนะครับอย่างไอบูโน่ไม่ใช่บูโน่ดิไอแรดฟอร์ดอะไรพวกนี้อะอามัดอย่างเงี้ยเออโดนไปเหลืองแบบง่ๆกันผมก็งงๆอยู่นะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ได้แหละพี่่าโดยที่แมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์คุมแมตช์แรกนะผมของทางรุดฟานนนิตลอยในพรีเมียร์ลีกนะก็เจอของแข็งเลยอย่างเชลซีอันดับสอันดับ4ของตารางนะครับแกก็อ่ะ ไม่เป็นไรไม่แพ้ก็ดีแล้วสรับผมโอ้โหอยู่ในจุดที่แบบว่าแมนยูนี้ไม่แพ้ก็ดีแล้วอันีจริงมันควรจะชนะนะบอลเปลี่ยนโคดเนี่แล้วแมทผมก็คิดอยู่ว่าแมนยูนี่มันน่าจะยิงประตูได้แบบวิธีพิสดารหน่อยนะครับมันก็พิสดารจริงๆด้วยก็คือมันเป็นจุดโทษนะแล้วเจลซีมันก็ตีเสมอจริงๆผมผมก็คิดไว้แล้วว่าแมทนี้มันน่าจะจบเสมอนะครับแล้วมันก็จะจบแบบมีสกอร์ด้วยก็อ่าก็ไม่คิดว่าแมนยูแบบ นำคู่แข่งได้แค่5นาทีนี่โดนแล้วเหรอเอออันนี้ผมสงสัยอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรโดยแมตช์นี้นะครับก็แมตช์หน้านี่แมนเมื่อไหร่จะเบรกทีมชาติวะเออใช่ไหมเพราะว่าหลังจากเบรกทีมชาติแล้วนี่แมนยูก็จะไปแบบไปพักผ่อนนะครับแล้วก็รอให้จนกว่าทางทีมอย่างทางอ่ะอะไรอะลูเบนอาโมลิมมานะซึ่งเห็นว่ากันว่าลูเบนนี่น่าจะมาอีกทีนู่นเลยนะตอนแมตช์เจอกับทาง อิบสวิตเลยนะวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็อีกนานเลยพอสมควรก็อีก2แมตต์อ่ะอีกสองแมตต์รูฟฟานิตาลอยก็จะอยู่กับเราไปอีกสองแมตต์นะครับผมสรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ใครกี่เด็ดในเกมนี้ทักมากันได้นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ชื่นชมอย่างนึงก็คือแฟร์แมนยูนีมลํามันรับกันดีนะแต่วไอ้พวกแดนหน้ามันไม่ข่มมันยิงทิ้งยิงคว้างกันไปหน่อยอันนี้แบบที่เออผมรู้สึกว่ามันดูแบบนั่นแหละ เซอร์ผิดหวังม,มากครับผมสลับเซิร์กสีโอ้โหยิงไม่เห็นวิ่งก็ไม่ดีอ่อไอตอนที่มันหลุดเดียวอะ่ะมันมันก็ไม่ได้มีความเร็วอะไรเลยนะชาร์จด้วยโอ้โหอืดๆการาโชว,วันนี้ก็ไม่ดียิงที่ยิงคว้างไปหน่อยอ่ะแล้วก็ยังทําให้ทางคาเซมิโร่เสียใบยเหลืองไปด้วยโอโ้เสียดายเหมือนกันนะครับผมสลับทาง Man แมนยูแมนวันนี้ใครที่เห็นปันยังไงก็เขียมนมาบอกกันได้นะแต่ว่าแมนนี้นี่ผมอันที่จริงเชลซีเนี่ยเป็นทีมอันดับสองนะครับที่ผมชอบเป็นพรีเมียร์ลีก อันดับหนึ่งคือแมนยูอันดับสอนี่คือเชลซีนะครับผมก็หวังว่าใช้ทั้ง2ทีมนี้ประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้สำหรับวันนี้พกบ,บกันบกมกันสวัสดีครับ